พี่ตุ้นคะพอดีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับเรื่องโทสะเมื่อกี้ค่ะคืออย่างของเอเองเนี่ยก็คืออย่างของเอเองเนี่ยก็เป็นคนคือเหมือนกับเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ขี้โมโหแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอสังเกตตัวเองไปเยอะๆก็พบว่าตัวเองเป็นคนขี้โมโหขี้หงุดหงิดแล้วก็เวลาเจอคนที่มากระทบทำให้เราโมโหเนี่ยคือการที่สงสัยก็คือว่าในการที่บอกว่าเราให้อภัยทานเนี่ยวิธีของเอก็คือเหมือนกับพยายามคิดคือเหมือนกับต้องใช้เทคนิคในการที่จะให้อภัยเวลามีคนมาทำให้เราโกรธเนี่ยเราก็พยายามคิดว่าเหมือนกับเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานะเขาก็คงมีโลภโกรธหลงเหมือนเราอะไรเงี้ยคือต้องมีเทคนิคที่ทำให้เรารู้สึกว่าใจเราหายโกรธซึ่งไม่แน่แต่ว่าวิธีนี้มันถูกหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆแล้วมันมีเทคนิคมากกว่านี้หรือว่าจริงๆแล้วมีวิธีอื่นนะคะคือถ้าเราทำได้แค่ไหนเนี่ยเราเอาแค่นั้นนะไอการที่มันจะแบบประมาณว่าโกรธปุ๊บนะแล้วเราเห็นว่าเดี๋ยวขออภัยเพิ่งเอาภาพขึ้นคือถ้าเราไปเหมือนกับตั้งสเปคไว้ว่าเวลาเราโกรธเราจะต้องรู้ความโกรธอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยบางทีมันไม่ทันกินเพราะว่าความโกรธความโมโหเนี่ยนะมันมาในแบบที่ครอบงำจิตใจให้หลงแล้วก็ให้ลืมสติหรือว่าลืมวิธีการหรือลืมทฤษฎีลืมภาคปฏิบัติอะไรไปหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีการคิดแบบที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการนะอะไร ก็ตามที่จะทำให้โทสะของเราลดลงได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่ามันจะเกินขอบเขตของศีลไปอันนี้ที่สำคัญเลยคือว่าถ้าเราโกรธขนาดที่อยากด่าหรืออยากทำร้ายคนแล้วเราไม่หาอุบายมาใช้ให้ทันการเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้โทสะเนี่ยมันตัดหน้าเราไปก่อนนะตัดหน้าศีลธรรมของเราตัดหน้าไอ้ความตั้งใจที่เราจะไม่ทำร้ายคนอื่นไปนะพูดง่ายๆว่าถ้าหากเรามีวิธีคิดหรือว่ามีอุบายอะไรที่จะทำให้โทสะเนี่ยมันลดลงได้ณจุดเกิดเหตุนะอันนี้ถือว่าดีแต่ถ้าหากว่าณจุดเกิดเหตุมันผ่านไปแล้วแล้วเรามาอยู่กับตัวเองนะแล้วยังพบว่าตัวเองเนี่ยมีความพยาบาทมีความคิดถึงบุคคลผู้เป็นตัวจุดไฟโทสะของเราเนี่ยนะไม่เลิกสักทีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนให้แผ่เมตตาคำว่าแผ่เมตตาเนี่ยนะก็คือเอาความสุขที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยไปยกให้เขานะแล้ววิธีที่จะก่อความสุขขึ้นได้ง่ายๆนะที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือว่าเราพิจารณาว่าตอนที่เราโกรธตอนที่เราพยาบาทอยู่เนี่ยเหมือนเรากำลังเป็นคนป่วยพูดง่ายๆจิตป่วยอยู่ถ้าเราเห็นบ่อยๆนะเห็นให้ได้จนชำนาญนะว่าจิตกำลังเกิดอาการป่วยและมีแก่ใจนะที่จะทิ้งอาการป่วยนั้นนะโดยการที่วางมันลงนะตอนที่วางลงได้เนี่ยความสุขจะเกิดขึ้นทันทีและยิ่งเรามีความเคยชินนะที่จะเห็นจิตป่วยแล้วมันหายป่วยได้บ่อยขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งนะเราจะเริ่มเห็นเลยนะว่าความสุขที่เกิดขึ้นความเบาที่เกิดขึ้นนะในทันทีที่สติเห็นอย่างนั้นได้เนี่ยนะมันขยายขอบเขตออกมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอตอนที่เกิดความสุขแล้วรู้สึกว่าความสุขนั้นขยายออกได้นั่นแหละจิตแผ่แล้วนะมีอาการที่จิตแผ่ออกไปแล้วถ้าหากว่าเราแค่น้อมนึกนิดเดียวแบบที่พระพุทธเจ้าสอนนะให้แผ่ออกไปถึงแผ่ออกไปเบื้องหน้านะพูดง่ายๆว่าจิตที่มันขยายออกเนี่ยนะมันให้ความรู้สึกไปเบื้องหน้าก่อนถ้ามันขยายออกอ่อนๆแต่ถ้าหากว่ามันขยายออกในระดับที่เป็นสมาธินะเราจะรู้สึกเลยว่า
มันขยายออกทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยไอ้ความสุขแบบนี้เนี่ยนะถ้าเราน้อมนึกนิดเดียวนะว่าขอให้จงได้แก่คนที่ทําให้เราโกรธด้วยเพราะว่าไอ้ตัวตั้งของความสุขมาอย่างไหนมันมาจากเขานั่นแหละมันมาจากการที่เขาทําให้จิตเราป่วยแล้วเราเห็นจิตป่วยนั้นมันสักแต่เป็นของไม่ดีมันสักแต่เป็นของหน้าวางหน้าทิ้งนะเราเห็นได้เราก็เกิดความสุขได้เราก็ควรจะขอบคุณเขาด้วยการยกความสุขที่เกิดขึ้นนั้นให้กับเขาด้วยเสมอกันเนี่ยไอตัวความสุขที่เกิดจากการแผ่เมตตาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยนะมีความชินมีความชำนาญในทางสมถะนะในทางที่จะทำให้จิตเนี่ยมันสงบจากกิเลสจรมันสงบจากไอโทสะได้รวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะเราไม่ต้องน้อมคิดเลยเราไม่ต้องโยนิโสเลยแค่เห็นว่าจิตเนี่ยสามารถวางอาการพยาบาทได้แล้วเกิดความสุขเกิดความสบายทางใจลอยขึ้นมาแค่นั้นเนี่ยนะทุกอย่างมันจบเลยแล้วเราไม่ต้องคิดซ้ำความคิดเนี่ยมันดีถ้าหากว่าเราใช้วิธีการทางสมถะหรือวิปัสสนาแล้วไม่เวิร์กนะเวลานั้นนะมันไม่ได้มีผลเสียอะไรมีผลดีมันเป็นโยนิโสมนสิการชนิดหนึ่งแต่มันทําให้เราพลาดไปถ้าหากว่าเราใช้ทุกครั้งนะเราใช้ทุกครั้งตลอดชีวิตเท่ากับเราไม่ได้เห็นความโกรธโดยความเป็นของไม่เที่ยงเลยหรือเท่ากับเราไม่ได้เจริญเมตตาให้เกิดสมาธิอันเกิดจากการแผ่เมตตาเลยนะเราก็จะไม่เห็นความต่างนะว่าไอ้ตอนที่จิตมันคิดกับตอนที่จิตเนี่ยมันมีสมาธิในการจัดการกับความโกรธมันแตกต่างกันอย่างไรนะ